ึงสลีปปิ้งมาร์กันซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีคำถามกับยุ้ยว่าสลีปปิ้งมาร์กมันคืออะไรแล้วก็คือเป็นมาร์กที่เรามาร์กหน้าหรือทามากกว่าครีมปกติเนี่ยพอกเอาไว้แล้วก็นอนไปเลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกตื่นเช้ามาหน้าก็จะรู้สึกสดชื่นสดใสซึ่งช่วงเนี่ยยุ้ยแบบพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มน้ำน้อยค่ะยุ้ยก็เลยใช้สลีปปิ้งมาร์กเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ยุ้ยก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าตัวไหนบ้างที่ยุ้ยใช้ช่วงนี้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะลองมาพูดกันนะคะแรกนะคะจะเป็นตัวที่ใครๆก็จะเห็นในสกินแคร์รูทีนของยุ้ยนะคะตัวนี้เป็นของโซวาซูค่ะตัวนี้เป็นโซวาซูโอเวอร์ไนท์มาร์กนะคะสำหรับวันที่แบบโดนมลภาวะเยอะๆหรือวันหน้าเพลียๆอะไรประมาณเนี้ยยุ้ยก็ใช้ตัวนี้ค่ะมันจะเหมือนจะแบบboost energy ให้กับผิวของเรานะคะทำให้ผิวเรากระชุ่มกระชวยขึ้นตื่นขึ้นมาหน้าที่แห้งๆเนี่ยมันก็หายไปแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยคือยุ้ยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าทาบริเวณใกล้ดวงตาเนี่ยจะรู้สึกแบบระคายเคืองนิดหน่อยคือจะแบบคันๆอะไรมาเนี่ยไม่รู้แบบหลายๆคนจะเป็นหรือเปล่านะคือยุ้ยก็เว้นรอบดวงตาแล้วนะแต่ว่าแบบคือบางทีเราก็ทาตรงจมูกอะไรเงี้ยด้วยอะแต่รู้สึกว่ามันระคายเคืองอะค่ะก็ชอบก็ใช้คิดว่าถ้าหมดก็คงซื้อต่ออยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นของโซวาซูนะคะก็หาซื้อได้ตามห้างสินค้าทั่วไปก็คือยุ้ยซื้อที่พารากอนนะคะปริมาณเขา120 ml ซึ่งตัวนี้ยุ้ยใช้มาแบบเกือบปีแล้วอะนะเกือบปีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะเหลือน่าจะเหลือประมาณตรงนี้นะคะต่อมาเป็นตัวที่2ตัวนี้เป็นของออริจินตัวนี้ก็มีคนถามถึงเยอะเหมือนกันตัวนี้เป็นดิ้งอัพอินเทนซีฟค่ะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไนท์มาร์กเหมือนกันซึ่งยุ้ยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็คือยังเหลือเต็มหลอดอยู่เลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องหน้าแห้งอะไรเท่าไหร่แล้วก็คือมันสำหรับวันที่แบบพักผ่อนน้อยผิวหน้าขาดน้ำเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปประเทศที่หนาวๆประมาณนี้ถึงจะรู้สึกดีแล้วก็กลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบแคนตาลูปผลไม้อะไรประมาณนี้ซึ่งยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยดมแล้วมันหอมค่ะแต่ว่าดมไปนานๆมันรู้สึกเวียนหัวนะคะตัวนี้เป็นของออริจินราคาที่ยุ้ยซื้อมายุ้ยซื้อที่ King Power ค่ะก็คือ 1,190 บาทนะคะตัวนี้ซึ่งหลายคนก็ถามถึงเหมือนกันก็ถ้าพูดถึงว่าตัวนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคมาสำหรับคนที่คือชื่อมันก็บอกค่ะดริงอัพคือสำหรับผิวที่ขาดน้ำดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองไปดูการตามเคาน์เตอร์ออริจินทั่วไปนะคะก็ถือว่าก็โอเคก็ยังใช้บ้างไม่ใช้บ้างค่ะยังไม่ใช้บ่อยเท่าตัวนี้ตัวนี้คือก็ใช้บ่อยสำหรับวันที่หน้าเพลียๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ยังไม่เคยพูดถึงกันก็คือตัวนี้เป็นมาสของ Neutrogena แต่วันนี้ไม่ใช่ Overnight Mask แต่อยากเอามาพูดถึงก็คือยุ้ยใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนอะก็จบมาแล้วก็ยังใช้ต่ออยู่นะคะก็ตัวนี้จะเป็นมาสแผ่นแต่ว่ามันไม่ใช่ Overnight Mask มันจะเป็นมาสที่มาสทิ้งไว้15นาทีแล้วก็เอาออกซึ่งมันช่วงไหนที่ยุ้ยแบบต้องใช้หน้าหรือว่าเฮ้ยอีก 2-3 วันฉันต้องไปงานหรือว่าอีก 2-3 วันฉันจะต้องแบบออกเดทอะไรเงี้ยก็มาตัวนี้ค่ะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้นะคะพอเมื่อลอกมาร์กออกก็บำรุงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจะแบบกระจ่างใสนะคะตัวนี้เป็น Neutrogena Fine Fairness Deep Whitening Mask นะคะตัวนี้คือมันเหมือนแบบเป็นไวท์เทนนิ่งที่บำรุงล้ำลึกเข้าไปประมาณนี้นะคะก็ใช้ไม่ตัวนี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้บ่อยก็เลยแบบมันยังเหลือเต็มกล่องอยู่นะคะแต่ว่าก็จะซื้อตุนเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะช่วงไหนมีโปรวัตสันอะไรเงี้ยก็ซื้อตุนเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนดรักสโตร์อะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นอีกตัวที่ยุ้ยเพิ่งค้นพบมาใหม่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศอะแล้วก็ช่วงนี้คือหน้าดีมากเพราะว่าตัวนี้คือยุ้ยได้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ใช้วันเว้นวันค่ะคือเขาบอกว่าใช้อาทิตย์นึงประมาณ 3-4 ครั้งแต่ว่ายุ้ยซัดไปวันเว้นวันหรือว่าช่วงมีช่วงที่แบบใช้ที่ติดกันก็มีนะช่วงที่นอนน้อยตัวนี้ก็คือเป็น Sleeping Mask ค่ะเป็น Sleeping White Mask ค่ะเป็นของ Soul Skin ซึ่งตัวเนี้ยยุ้ยขอบอกว่า Packaging เขาจะเป็นแบบเหมือนของเกาหลีก็คือบีบมาปั๊บจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นมาเห็นปะเอ่ยก็เนื้อผลิตของเขาจะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ยุ้ยอาจจะชอบ Packaging อย่างนี้ก็คือมันแบบมันข้างในมันจะเป็นสุญญากาศใช่ปะพวกขวดแบบเนี้ยแล้วก็มันจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะสะอาดอยู่แล้วแล้วเวลายุ้ยทาก็คือยุ้ยจะพอกลงไปเนี่ยตามวิธีการทาของเขานั่นแหละก็คือพอกลงไปเนี่ยมากกว่าครีมธรรมดาที่เวลาเราทาครีมธรรมดาเนี่ย 3-4 เท่านะคะก็พอกลงไปแล้วก็หลับนอน
นอนหลับแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าหน้าแบบหน้าเด้งมากนะคะซึ่งวันนี้ยุ้ยอยากมาพูดตัวนี้ให้ฟังมากเพราะว่าจะเป็นตัวที่ใครๆยังไม่เคยเห็นเนาะอยู่ในสกินแคร์รูทีนของยุ้ยนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเราลักษณะกล่องแอบเก็บกล่องมาด้วยเพราะว่าชอบมากนะคะตัวนี้กล่องเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะสีขาวเลยยุ้ยขอบอกว่ามันน่ารักตรงที่เปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยมันเห็นแบบเป็นโซสกินน่ะแล้วก็เปิดออกมาปั๊บตามจริงจะมีตัวนี้อยู่ข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยุ้ยออกมาใช้แล้วซึ่งตัวนี้เขาเป็นเวทสำอางค่ะยุ้ยก็เลยแบบวางใจที่จะแบบเอามาใช้นะคะเพราะว่ายุ้ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ยุ้ยลองใช้แล้วรู้สึกว่าไม่แพ้นะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆโดยที่ไม่แรงมากนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งก็คือเขาบอกอยู่แล้วว่าSleeping White Mask แต่เขาเนื่องจากไวท์เทนนิ่งของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดจากแอลบูตินนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ยับยั้งนะคะการสร้างเม็ดสีเมลานินใต้ผิวเรานะคะทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวที่หมองคล้ำจากแสงแดดของเราเนี่ยลดลงก็ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างค่ะตัวของเขาเนี่ยจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเนื่องจากของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดจากสาหร่ายแดงที่ยุ้ยเคยพูดไปแล้วว่ายุ้ยกินประจำนะคะตัวของเขาจะมีเอ็กซ์ตร้าแซนทีนะคะซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่แรงมากๆนะคะแรงกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าแล้วก็อีกอย่างก็คือมีสารสกัดจากพิษงูซึ่งจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับยกกระชับแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อหอยทากด้วยดังนั้นมาเข้าไปเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดการเกิดริ้วรอยใหม่แล้วก็ริ้วรอยเล็กๆเนี่ยก็จะจางลงซึ่งยุ้ยเนี่ยยังไม่เห็นผลเรื่องริ้วรอยแต่ยุ้ยเห็นผลเรื่องเกี่ยวกับผิวหน้าที่ชุ่มชื้นนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็จะมีอะโลเวราผสมด้วยอะโลเวราคืออะไรอะโลเวราคือสารสกัดจากว่านหางจระเข้ค่ะทำให้ผิวเนี่ยเหมือนได้เติมน้ำเข้ากับผิวแล้วก็ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นซึ่งยุ้ยเห็นผลเกี่ยวกับผิวชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยวัดจากอะไรวัดจากการที่ยุ้ยเนี่ยใช้รองพื้นประจำอยู่แล้วนะคะรองพื้นขวดเก่าๆที่ยุ้ยมีอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่ปกติเนี่ยพอดีกับผิวมันกลายเป็นเข้มกว่าผิวนิดนึงก็ตัวของเขาเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับพวกรอยดำของสิวด้วยเนื่องจากของเขาเนี่ยจะมีซูเปอร์นาโนวิตามินซีค่ะซึ่งเป็นวิตามินซีที่อนุพันธ์แบบเล็กมากๆอย่างที่บอกนาโนคืออะไรคือ10กำลังลบ9มันอนุพันธ์ของมันจะเล็กมากแต่มันจะสามารถเข้าผิวเราได้นะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยพอตื่นนอนจะรู้สึกว่าผิวแบบอุ้มน้ำอ่ะคือมันรู้สึกแบบยืดหยุ่นคืออธิบายไม่ถูกอ่ะคือเนื้อออกมาคือผิวมันรู้สึกแบบอิ่มน้ำแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายขึ้นที่สำคัญของยุ้ยเลยนะคะคือยุ้ยจะใช้ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยคือการแต่งหน้าเพราะว่าเวลาหน้าแห้งเนี่ยยุ้ยจะเป็นคนที่แต่งหน้าติดได้ยากมากแล้วก็พอรู้สึกว่าพอหน้าชุ่มชื้นเนี่ยหน้าเนี่ยจะแต่งหน้าติดง่ายมากเลยค่ะอย่างที่บอกเขาเป็นเวทสำอางดังนั้นโอกาสการแพ้นะค่อนข้างน้อยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งยุ้ยไม่ได้บอกว่ายุ้ยใช้แล้วทุกคนจะใช้ดีนะคะแต่ว่ายุ้ยมาแนะนำเนื่องจากยุ้ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ช่วงเนี้ยคือยุ้ยใช้ตัวนี้รู้สึกว่ายุ้ยชอบก็เลยอยากเอามาพูดถึงกันแล้วก็อยากมาพูดถึงแบบมาที่ใช้ประจำด้วยนะคะตัวนี้ซึ่งถ้าใครสนใจยุ้ยจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่คือตัวที่มันติดมากับกล่องเนี่ยมัน 1,290 บาทแต่ว่าช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นมันจะลดเหลืออยู่890บาทนะคะตัวนี้ซึ่งราคาก็ถือว่ายุ้ยว่าไม่แพงนะเพราะว่าซีวีมาร์กเราไม่ได้ใช้ทุกวันถึงเราใช้ขนาดแบบเยอะแต่เราไม่ได้ทุกวัน 2-3 วันทีหรืออาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยปริมาณอยู่30 ml ซึ่งค่อนข้างใหญ่เลยนะดูสิค่ะก็ลองไปดูเนาะเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวยุ้ยลงทิ้งไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะไงก็ลองไปดูกันนะตัวนี้เป็นของ Soul Skin ค่ะโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนคุณดูค่ะขอบคุณมากที่ตามชมค่ะบ๊ายบาย